سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาฟารอเอตฟารอเอตเนี่ยนะครับแปลว่าวิชาแบ่งมรดกนะครับภาษาอาหรับใช้คำว่าอิลมุลฟารอเอตก็คือวิชาแบ่งมรดกนะครับเราเรียนมาถึงเรื่องในบทเรียนที่4นะเราเรียนมาถึงเรื่องการสืบมรดกแล้วก็การถูกตัดสิทธิ์ซึ่งหัวข้อนี้ครั้งที่แล้วได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะว่าการสืบมรดกและการถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับมรดกเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะดูคำอธิบายเลยในหัวข้อที่1ของบทเรียนนี้ที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือหัวข้อที่ว่าสาเหตุของการสืบมรดกนะครับเนี่ยสาเหตุของการสืบมรดกว่าเหตุที่ทำให้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วผู้ตายที่เป็นเจ้าของมรดกก็ตายไปแล้วเราจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายหรือไม่เนี่ยต้องอยู่กับสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้โดยคำอธิบายก็คือบุคคลที่จะสามารถสืบมรดกหรือรับมรดกจากผู้ตายได้นั้นจะต้องมีความเกี่ยวพันกับผู้ตายด้วยสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้เอ้ามีความเกี่ยวพันอะไรบ้างดูต่อเลยเพราะครั้งที่แล้วในจุดนี้อธิบายไปแล้วนะครับสาเหตุของการรับมรดกข้อที่1นะดูนะข้อที่1ผู้นั้นเนี่ยเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามบัญญัติของอิสลามเป็นทายาทโดยชอบธรรมไม่ถึงตามบัญญัติอิสลามด้วยนะครับไอ้คำว่าโดยชอบธรรมเนี่ยหมายความว่าโดยความถูกต้องนะไม่ใช่เป็นลูกซินาหรือไม่ใช่ทายาทไกลๆแล้วก็เราก็ไปเอาลูกของเข้ามาเอามาเลี้ยงตรงนี้ไม่ใช่ทายาทโดยชอบธรรมตามบัญญัติอิสลามทายาทโดยชอบธรรมตามบัญญัติอิสลามนี้นะครับหมายถึงอะไรพี่น้องดูในหนังสือเลยนะครับหมายถึงความผูกพันทางเชื้อสายระหว่างเจ้าของมรดกและผู้รับมรดกระหว่างใครนะระหว่างเจ้าของมรดกก็คือผู้ตายนี่แหละกับผู้รับมรดกตามศาสนบัญญัติโดยอาจจะอยู่ในฐานะต่างๆดังต่อไปนี้เอาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งที่บอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามบัญญัติอิสลามหมายถึงผูกพันทางเชื้อสายก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละนะโดยจะอยู่ในฐานะต่างๆของการรับมรดกดังต่อไปนี้พี่น้องดูนะข้อที่ 1.1 อันนี้ค่อยๆพอเรียนไปแล้วมันจะลึกลง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 พอลึกแล้วมันก็จะแตกรากที่จะเป็นรายละเอียดต่างๆพี่น้องต้องติดตามเรียนไปช้าๆนะข้อที่1อาจจะอยู่ในฐานะของผู้ให้ของผู้ให้กำเนิดเช่นอยู่ในฐานะของผู้ให้กำเนิดเช่นบิดา
มารดาปู่ย่ายายนะครับเอ๊ะแล้วตาไปไหนอ่ะตาก็คือพ่อของแม่พ่อของแม่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะเขาเรียกว่าซะวิลอารฮามเดี๋ยวบทเรียนที่บอกว่าซะวิลอารฮามเราก็คงจะต้องเรียนกันนะครับอ่ะพี่น้องดูนะมีอะไรบ้างอ่ะคนที่เป็นเครือญาติโดยชอบธรรมตามบัญญัติอิสลามข้อที่1อยู่ในฐานะของผู้ให้กำเนิดเช่นอะไรอ่ะแม่พ่อปู่ย่าแล้วก็ยายส่วนตาไม่ได้ส่วนตาเนี่ยเป็นซะวิลอารฮามแปลว่าญาติใกล้ชิดแต่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกเอามาจากไหนล่ะอ๋อก็เอามาจากบัญญัติของอัลลอฮ์ที่อยู่ในกุรอานแล้วก็อยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างที่1 นะอยู่ในฐานะของผู้ให้กำเนิดอ่ะดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ก็คือข้อ 1.2อาจจะอยู่ในฐานะของผู้ถูกกำเนิดก็คือผู้สืบเชื้อสายเช่นลูกชายลูกสาวหลานชายหลานสาวพี่น้องวงเล็บไปตรงนี้นิดนึงนะหลานชายและหลานสาวนี้ต้องได้จากลูกชายเท่านั้นต้องได้จากลูกชายนะหลานชายและหลานสาวที่ได้จากลูกสาวไม่มีสิทธิ์รับมรดกแปลกนะเมื่อสักครู่นี้นะปู่ย่าตายายนะตาเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกที่เป็นพ่อของแม่นะครับที่เป็นพ่อของแม่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกที่เรียกว่าตาเนี่ยนะเอ๊ะมาดูทางหลานชายนะครับอภิน้องดูตามไปอีกนิดนึงอยู่ในฐานะของผู้ถูกกำเนิดข้อที่ 1.1 อยู่ในฐานะของผู้ให้กำเนิดอันนี้อธิบายไปแล้วอยู่ในฐานะของผู้ถูกกำเนิดผู้สืบเชื้อสายเช่นลูกชายลูกสาวหลานชายหลานสาววงเล็บตรงนี้หน่อยนะหลานชายและหลานสาวนี้จ้องได้จากลูกชายเท่านั้นถ้าหลานชายหลานสาวได้จากลูกสาวหลานชายหลานสาวคนนั้นไม่มีสิทธิ์รับมรดกเอ๊ะก็เป็นหลานเหมือนกันนะทำไมไม่มีสิทธิ์รับมรดกถ้าเป็นลูกของลูกชายจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เขาเรียกว่าหลานชายหลานสาวมีสิทธิ์รับมรดกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลานชายหลานสาวที่ได้จากลูกสาวไม่มีสิทธิ์รับมรดกอาจารย์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะมันก็อยู่ในชั้นเดียวกันนั่นแหละอาจารย์ทำไมมาแยกล่ะโอ้ผมไม่ได้แยกแต่ว่าหลักการที่อยู่ในอัลกุรอานหลักการที่อยู่ในหะดีษได้ระบุเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่น้องอ่านมาถึงข้อ 1.2 พี่น้องต้องเขียนหมายเหตุเอาไว้ด้วยนะเอาเขียนอีกเที่ยวนึงพี่น้องเดี๋ยวจะไปเร็วแล้วไม่ทันอยู่ในฐานะของผู้ถูกกำเนิดที่บอกว่าเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ให้กำเนิดก็คือพ่อแม่ปู่ย่ายายตาไม่เกี่ยวอยู่ในฐานะของผู้ถูกกำเนิดเช่นลูกชายลูกสาวหลานชายหลานสาวอ้าววงเล็บหน่อยหลานชายกับหลานสาวนี้ต้องได้จากลูกชายถ้าได้จากลูกสาวหลานชายหลานสาวที่ได้จากลูกสาวไม่มีสิทธิ์รับมรดกไม่มีสิทธิ์รับมรดกชักเริ่มละเอียดขึ้นแล้วนะดูข้อต่อไป 1.3 เลยผู้รับมรดกที่บวชเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะอาจจะอยู่ในฐานะของญาติร่วมสายโลหิตเช่นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวอ้าวตรงนี้พี่น้องต้องหมายเหตุอีกแล้วพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเนี่ยทั้งหมดนี้นะ4กลุ่มเนี่ยนะจะมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ได้จะมาจากพ่อเดียวกันก็ได้หรือจะมาจากแม่เดียวกันก็ได้โอ้ชักละเอียดแล้วชักละเอียดแล้วค่อยๆไปที่บอกว่าบรรดาทายาทของผู้ตายเนี่ยที่มีความเกี่ยวพันโดยที่จะได้รับมรดกของผู้ตายนั้น 1. อาจจะอยู่ในฐานะของผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ปู่ย่ายายตาไม่เกี่ยวอธิบายไปแล้ว 2.
อาจจะอยู่ในฐานะของผู้ถูกกำเนิดลูกลูกชายลูกสาวหลานชายหลานสาวหลานชายหลานสาวนั้นต้องได้จากลูกชายจึงจะมีสิทธิ์รับมรดกอันที่สามนี้อาจจะอยู่ในฐานะพี่น้องร่วมสายโลหิตพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวตรงนี้พี่น้องเขียนหมายเหตุไว้เลยนะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนั้นอาจจะมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ได้อาจจะมาจากพ่อเดียวกันเฉยๆแต่คนละแม่ก็ได้อาจจะมาจากแม่เดียวกันแต่คนละพ่อก็ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะได้รับหรือไม่ได้รับถูกกันออกจากกองมรดกหรือไม่ถูกกันออกจากกองมรดกก็ค่อยศึกษาในบทเรียนต่อๆไปทีละขั้นทีละตอนเลยนะพี่น้องนะเริ่มงงยังไม่งงไหนอินชาอัลลอฮ์ก็กลับไปอ่านทบทวนนะครับอ่านทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเพราะว่าคำว่าพี่ชายน้องชายเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันสามสภาพนะพ่อแม่เดียวกันพ่อเดียวกันแล้วก็แม่เดียวกันพี่สาวน้องสาวก็เช่นเดียวกันพ่อแม่เดียวกันพ่อเดียวกันแล้วก็แม่เดียวกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพการที่ว่าใครจะกันใครออกจากกองมรดกนะครับ 1.4 ที่บอกว่าเป็นทายาทเกี่ยวพันกับผู้ตายนั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในฐานะญาติใกล้ชิดเช่นลุงลุงนี่ก็คือพ่ออะไรนะเขาเรียกพี่ชายของพ่อหรือน้องชายของพ่อที่เรียกว่าอานี่ก็ได้แต่ภาษาอาหรับเขาเรียกลุงอย่างเดียวอัมมุนลุงนะครับลุงเนี่ยเป็นพี่น้องของพ่อที่เป็นผู้ชายหรือลูกชายของลุงลูกชายของลุงลูกชายเฉยๆนะลูกสาวของลุงไม่มีสิทธิ์รับมรดกต้องเป็นลูกชายเฉยๆเป็นต้นอยู่ในฐานะญาติใกล้ชิดนะลุงน้าเนี่ยไม่ได้น้าเป็นพี่น้องทางแม่พี่น้องทางแม่ของผู้ตายคนเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์รับมรดกถ้าพี่น้องทางพ่อของผู้ตายที่เป็นผู้ชายนะเรียกว่าลุงหรืออาเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกป้าก็แปลว่าเป็นพี่สาวของพ่อหรืออาที่เป็นน้องสาวของพ่อผู้หญิงไม่มีสิทธิ์รับมรดกเอาง่ายๆคนที่เป็นพี่น้องทางพ่อพี่น้องทางพ่อที่เป็นผู้ชายมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายแล้วก็ลูกๆของพี่น้องทางพ่อของผู้ตายก็มีสิทธิ์รับมรดกโดยมีเงื่อนไขว่าคนคนนั้นต้องเป็นผู้ชายจึงจะมีสิทธิ์รับมรดกดูแล้วผู้ชายได้เปรียบเยอะนะอันนี้จะยังไงก็ตามแต่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออ่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องเริ่มสงสัยเลยเอออาจารย์พอเวลาคนหนึ่งตายไปแล้วนี่สารนัวเลยมันยุ่งหมดเลยเนี่ยใครจะมีสิทธิ์รับมรดกใครจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกบ้างนี่ยุ่งตายเลยอาจารย์แล้วใครจะกันใครออกใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้ค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนนะคนที่จะมีสิทธิ์รับมรดกจากผู้ตาย 1. อยู่ในฐานะที่เป็นเหตุทางเครือญาติสาเหตุในการรับมรดกก็คือเป็นเครือญาติของผู้ตายเครือญาติของผู้ตายอะ4ข้อละอ่านไปอยู่ในฐานะผู้ให้กำเนิดอยู่ในฐานะผู้ถูกกำเนิดอยู่ในฐานะที่เป็นพี่น้องกับผู้ตายอยู่ในฐานะที่เป็นญาติใกล้ชิดเช่นลุงก็คือพี่น้องของพี่น้องที่เป็นผู้ชายของพ่อหรืออาจจะเป็นพี่น้องที่เป็นผู้ชายของปู่ก็มีสิทธิ์รับมรดกเช่นเดียวกันนะแต่ว่าใครจะรับใครจะกันใครออกจากกองมรดกเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปทีหลังนะตอนนี้รับรู้ไปก่อนนะครับสาเหตุของการรับมรดกข้อที่2เมื่อกี้ข้อที่1หมายถึงคนที่เกี่ยวพันกับผู้ตายในฐานะที่เป็นทายาทเป็นทายาทเป็นเครือญาติสาเหตุประการที่2สาเหตุของการรับมรดกข้อที่2ก็คือการสมรสที่ถูกต้องระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
สาการสมรสที่ถูกต้องนะก็คือการนิกาห์ที่ถูกต้องระหว่างผู้ชายระหว่างผู้หญิงพอผู้ชายตายอ๋อผู้หญิงคนนั้นได้รับมรดกในฐานะที่เป็นภรรยาพอผู้หญิงตายอ๋อผู้ชายคนนี้ได้รับมรดกด้วยในฐานะที่เป็นสามีแปลว่าสาเหตุข้อที่สองนี่ง่ายเรื่องแต่งงานแต่ว่าต้องเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องนะประเภทหนีกันไปหนีกันไปโดยที่ไปแอบแต่งซึ่งการแต่งงานตรงนั้นใช้ไม่ได้นั่นน่ะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายไปเนี่ยรับมรดกของกันและกันไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเป็นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องการสมรสที่ถูกต้องที่ถูกต้องเท่านั้นแหละที่จะเป็นเหตุให้มีการรับมรดกของกันและกันได้ต้องถูกต้องเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยนะว่าจะต้องร่วมหลับนอนกันก่อนไม่ใช่ก็คือผู้ชายผู้หญิงแต่งงานพอเข้าพิธีนิกาห์เสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ผู้ชายดีใจเหลือเกินผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีด้วยสวยด้วยรวยด้วยแล้วตัดสินใจแต่งงานกับฉันดีใจเหลือเกินฉันก็พอจะมีทรัพย์สินอยู่บ้างมีที่นาแค่ร้อยไร่เองผู้หญิงมีเป็นพันไร่โอ้โหดีใจจริงๆได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้พอในระหว่างดีใจน่ะกินข้าวไปสำลักโอ้โหอาหารเข้าไปอยู่ในกระเพาะสำลักตายตอนนั้นน่ะภรรยาเขามีสิทธิ์ได้รับเลยนะ1ส่วน4ของกองมรดกได้รับทันทีเลย1ส่วน4ของกองมรดกใช่มั้ยอ้าวในทางตรงกันข้ามผู้หญิงคนนั้นในวันแต่งงานแล้วอัลเลาะห์ดีใจจริงๆผู้ชายเป็นคนดีจริงๆเลยดีใจจนกระทั่งอะไรล่ะสะดุดอะไรไม่รู้ตายสมมุติอย่างเงี้ยตายดีใจสุดขีดแล้วก็ตายพอตายแล้วโอ้ผู้ชายนี่นะคนที่เป็นสามีเนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้ร่วมหลับนอนกันเลยนะได้มรดกของผู้หญิงจำนวน1ส่วน2ของกองมรดกนี่แหละพี่น้องบอกเอ๊ะแล้วไอ้1ส่วน4มาจากไหนแล้วไอ้1ส่วน2มาจากไหนล่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังพี่น้องยังไม่ได้เรียนในบทเรียนที่บอกว่าใครได้มรดกเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้เรียนบทเรียนต่างๆเหล่านั้นมีหลายช็อตเลยที่จะต้องเรียนแล้วมีตัวอย่างให้แบ่งเรียนเรื่องหนึ่งก็มีตัวอย่างให้แบ่งเช่นเรียนกรณีต่างๆของภรรยาที่จะได้รับมรดกของผู้ตายมี2กรณีสมมติอย่างนี้นะกรณีที่1ได้1ส่วน4กรณีที่2ได้1ส่วน8สมมติอย่างนี้นะก็พอได้1ส่วน4ปั๊บต้องลองแบ่งดูเลยพี่น้องจะได้เห็นภาพชัดเอากรณีที่2ถ้าผู้ตายมีลูกคนที่เป็นภรรยาของผู้ตายได้1ส่วน8ก็ต้องแบ่งกันเลยลองแบ่งกันเลยตรงนั้นน่ะค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนไปตอนนี้พี่น้องฟังเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าสาเหตุที่2ของการรับมรดกพี่น้องเข้าใจนะมีการสมรสกันอย่างถูกต้องสมรสกันอย่างถูกต้องระหว่างผู้ชายระหว่างผู้หญิงสมรสต้องถูกต้องนะไปอยู่ดีมาอยู่กันเฉยๆโดยไม่ได้แต่งงานกันพอเวลาตายจากกันไปแล้วจะรับมรดกของกันและกันไม่ได้ตามบัญญัติอิสลามหรือไปแต่งงานก็จริงแต่งงานกันไม่ถูกต้องไม่มีวลีหนีกันไปแล้วก็วลงวลีไม่สนใจแล้วก็ไปตั้งวลงวลีกันเองโดยที่วลีแท้ๆเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้แต่งให้ถูกต้องเวลาตายต่อตายจากกันไปแล้วนี่นะจะมาเรียกร้องมรดกกันไม่ได้เพราะการแต่งงานตรงนั้นเป็นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามนะครับสาเหตุของการรับมรดกนะครับประการที่3นะครับประการที่3นี้พี่น้องเดี๋ยวพอเอ็นยังไม่ได้ทำมาในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นของ PowerPoint เนี่ยนะไม่ได้ทำพี่น้องดูในหนังสือไปก่อนเลยนะครับผมเองก็จะเปิดในส่วนที่มันเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่า Word นะครับซึ่งในบทเรียนที่4นี้นะครับพี่น้องก็ดูตามไปเรื่อยๆดูหนังสือไปเลยก็แล้วกันนะครับกรณีที่ 1.2 เนี่ยนะการสมรสที่ถูกต้องระหว่างชายและหญิงสมรสที่ถูกต้องระหว่างชายหญิงเป็นยังไงบุคคลหนึ่งคำอธิบายพี่น้องดูในหนังสือเลยนะครับแล้วก็ดูตามไปในหนังสือเลยบุคคลหนึ่งจะสามารถสืบมรดกจากบุคคลหนึ่งได้ก็ด้วยการสมรสด้วยการนิกาห์ที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องนี้ดังนี้พี่น้องดูตามไปเลยนะข้อที่1
จะต้องเข้าสู่พิธีแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเท่านั้นการแต่งงานแบบไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามไม่ถือว่าสามารถสืบมรดกของกันและกันได้นะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปจะขึ้น PowerPoint แล้วก็ให้พี่น้องทวนกันอีกครั้งนึงวันนี้อ่านไปก่อนนะครับเวลาที่เหลืออยู่อ่านไปก่อนพี่น้องทวนนิดนึงนะครับบุคคลที่จะสามารถสืบมรดกจากคนหนึ่งได้นะครับด้วยสาเหตุทางการแต่งงานการแต่งงานนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักการอิสลามซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ข้อ1ต้องเข้าสู่พิธีนิกะห์แต่งงานตามหลักการอิสลามเท่านั้นนะเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่านะครับแต่งงานกันในลักษณะที่พากันไปที่อำเภอพากันไปที่เขตแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสของกันและกันอย่างนี้เป็นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะมีก็มีหลักฐานเลยอาจารย์เนี่ยทะเบียนสมรสใช่มีหลักฐานในทะเบียนสมรสเอาละไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยผมไม่ขอเกี่ยวข้องนะผมไม่ขอเกี่ยวข้องนะครับว่าคนนี้จะได้รับมรดกเท่าไหร่ของคนคนนี้ผมไม่รู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือการแบ่งมรดกตามหลักกฎหมายบ้านเมืองแต่ที่พูดตรงนี้หมายถึงการแบ่งมรดกตามกฎหมายนะครับของบัญญัติแห่งอิสลามก็คือคุณจะต้องแต่งงานให้ถูกต้องจะมาอยู่ในลักษณะที่อะไรล่ะพากันไปจดทะเบียนแล้วก็มาอ้างตรงนี้นี่ไงแต่งกันแล้วแล้วก็จะให้แบ่งมรดกตามหลักการอิสลามอันนี้แบ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นอะไรอีกเช่นแต่งงานที่อยู่ในระหว่างอิดดะห์ผู้หญิงที่สามีตายยังไม่ถึง4เดือน10วันเลยอ้าวมีคนมาขอแล้วก็แต่งงานกันแล้วการแต่งงานตรงนั้นใช้ไม่ได้เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายก็ถือว่ารับมรดกของกันและกันไม่ได้เป็นต้นหรือแต่งงานในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์อยู่มีปัญหาเยอะมากประเด็นนี้ขออธิบายละเอียดหน่อยก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างนี้นะพี่น้องผู้หญิงที่แต่งงานในขณะที่ตั้งครรภ์ผมขอตัดสินว่าเป็นการแต่งงานที่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าในหะดีษของท่านนบีก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดห้ามหมายถึงได้วางระเบียบเอาไว้ว่าวะอูลาตุลอะห์มาลิอาจาลูฮุนนะอัยฎอนะฮัมละฮุนและบรรดาสตรีที่ตั้งครรภ์ระยะประวิงเวลาที่นางจะต้องประวิงเวลาออกไปก่อนก็คือนางต้องคลอดเสียก่อนประวิงตรงนี้คือประวิงไม่ว่าคุณจะท้องอันเนื่องมาจากถูกยามาท้องอันเนื่องมาจากไปทำซินามาท้องอันเนื่องมาจากถูกข่มขืนหรือว่าท้องอันเนื่องมาจากการทำกิฟหรืออะไรก็ตามแต่เงื่อนไขประการสำคัญประการหนึ่งพี่น้องสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นสตรีเนี่ยนะที่จะแต่งงานก็คืออิสติบรออุรรหิมการที่มดลูกของนางนี้สะอาดคำว่าสะอาดในที่นี้หมายถึงสะอาดปราศจากการตั้งครรภ์ปราศจากการมีเด็กอยู่ในครรภ์ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่มาจากการทำซินาก็คู่ของมันหรืออะไรก็ตามแต่ทัศนะเท่านั้นแหละที่บอกว่าแต่งงานได้แต่ว่าหลักฐานจากกุรอานแล้วจะต้องประวิงไปจนกระทั่งคลอดซะก่อนในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนเลยพี่น้องครับว่าบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ชายในยุคของท่านนบีนะครับมาหาท่านนบีพอแต่งงานไปได้3วันก็มาหาท่านนบีมาร้องเรียนกับท่านนบีบอกว่านี่สตรีภรรยาของฉันเนี่ยฉันรู้เลยว่านางท้องอยู่ฉันจะทำยังไงนบีจับแยกทันทีเลยนะนบีจับแยกทันทีแล้วนบีก็เคี่ยนตีผู้หญิงคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอนบีก็ให้ชายหญิงนี่แยกทางกันแยกกันอยู่นะครับโดยที่มาฮัดนั้นให้สตรีไปพอผู้ชายนั้นได้ไปร่วมหลับนอนกับผู้หญิงแล้วได้ไปลิ้มรสชาติการร่วมหลับนอนกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเอามาฮัดให้กับสตรีไปแล้วก็จับแยกทันทีเลยท่านนบีไม่ได้ถามเลยแม้แต่น้อยว่าเอ๊ะท่านพอใจไหมที่จะอยู่กับเขาถ้าพอใจจะอยู่กับเขาก็แต่งงานเนี่ยใช้ได้แต่นบีทันทีนบีจับแยกเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ไปแต่งงานในขณะที่ตั้งครรภ์
ถ้าเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องแล้วใช้ได้แล้วนบีจับแยกทำไมอ่ะนบีจับแยกทันทีกุรอานก็บอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่นะระยะประวิงเวลาเอาไว้จะต้องประวิงเวลาไปจนถึงการคลอดบุตรเสียก่อนเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่แต่งงานในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่เป็นการแต่งงานที่ใช้ไม่ได้นะครับพี่น้องเวลาในวันนี้นะครับหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนเนี้ยผมจะอธิบายในครั้งต่อไปอีกให้ละเอียดไปกว่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ PowerPoint ทำมาไม่ทันนะครับก็เอาละเอาแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถที่จะอ่านจากหนังสือตำรับตำราที่ส่งไปให้ได้แล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปจะอธิบายในข้อที่1อีกสักครั้งนึงเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เกิดความเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์سبحان الله وبحمده